โ o l t ท i ไอ t i ท t ไ i เ a เน a m มดาม s นะครับตัวนี้เป็น Limited e dition อีกตัวหนึ่งที่สวยมากๆเลยราคาจำหน่ายนอกโปรโมชั่นนะครับช่วงราคาเต็มปกติที่ยังมีขายอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทจัดว่าแพงมากนะครับเพราะว่าไฟฉายตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันก็พิเศษมากเนื่องด้วยสีนะครับกับวัสดุที่ผลิตนี้มันก็สวยมากๆนะครับเตะตาเลย ก็เป็นไฟฉายที่ผมยืมมารีวิวนะครับจากมิสเตอร์ไม่ได้ซื้อเองนะครับผมไม่มีปัญญาซื้อแน่นอนเพราะว่ามันราคาสูงมากจริงๆนะครับในช่วงโปรโมชั่นราคาอาจจะถูกกว่าน,นี้ประมาณพันกว่าบาทหรือว่ายัางไงนะครับอาจจะพันแปดสองพันอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแพงอยู่ดีเพราะว่า i 5 t หรือ i 5 r เนี่ยตัวเบสโมเดลที่เป็นอลูมิเนียมสีดําหรือเป็นสีสีเนี่ยลิมิเต็ดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณพันต้นต้นเท่นานั้นประมาณ พันสถึงพันหอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นไทเทเนียมเนี่ยพิเศษแม้กระทั่งตัวที่เป็นไทเทเนียมลิมิเต็ดเองที่ไม่ใช่ลายดามัสคัสเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2000ต้นๆเท่านั้นนะครับตัวนี้สูงถึง9000เลยนะแพงนะนะครับก็ไม่มีปัญญาซื้อบอกตรงๆเลยด้านข้างนะครับบอกชัดเจนว่าเป็น i5 t ิวทีเอโอเอสไทเทเนียมดามัสคัสลิมิเต็ดเอดิชัแล้วก็ซีเรียลตัวนี้อยู่ที่ SN0881 นศูนย์ะถ้าโอ้ถ้า8หมดเลยนี่คือ สวยเลยนะครับตัวนี้ก็ยืมมารีวิวเพราะฉะนั้นยังไม่ได้แกะเจ้าของนี่คือแบบใจถึงมากไม่หวงของเลยนะครับสั่งซื้อมาแล้วให้ส่งมาที่ผมอะผมนี่วแบบ่าบางคนนี่คือหวงยิ่งกว่าอะไรนะครับผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับโดยการไม่ทําให้มันเป็นรอยหรือว่าอะไรครับคัตเตอร์คมกริบนะครับกริบเบาๆก็ขาดแล้วนี่นะครับเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูข้างในนะครับว่าเจ้าตัวนี้ มีอะไรนะ่าสนใจทำไมถึงแพงทำไมเจ้าของเขาถึงซื้อนะครับและอันดับแรกเลยก็คือเขามีงบจะซื้อนะครับเขาไม่เดือดร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาชอบนะครับต้องชอบด้วยนะแล้วก็ต้องมีงบด้วยถ้าชอบอย่างเดียวไม่มีงบซื้อไม่ได้นะครับมันแพงมากนะครับสําหรับผมเองเนี่ยมันเกินเกินความคาดหมายผมไปเยอะมันแพงไปเยอะในนี้จะมีเหมือนเป็นคาร์ดนะครับนี่นะครับเขาบอกว่า เมื่อไทเทเนียมอะลอยผสมแล้วก็เกิดความร้อนนะครับสีพวกนี้จะเกิดสเปกตรัมหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงย่านของแสงอสะท้อนแสงออกมานะครับแล้วก็ไทเทเนียมดามัสคัสเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นศิลปะนะครับอย่างหนึ่งในนี้เขามีอะไรมาให้เป็นคู่มือนะครับเป็นแมนวนวลมาอยู่ในซองแบบเนี้พร้อมกับคำอธิบายซึ่งผมว่าดีนะนอกจากนี้นะครับในกล่องจะมี c h a l l e n g e Co อ n หรือว่าเหรียญ สำหรับท้าทายนะครับอันนี้จะบอกว่า illuminate your world ก็คือสองสว่างโลกของคุณนะครับอันนี้บอกว่า o g l Light like elite sale ก็คือเฉพาะ elite เ a l e อ่างเดียวที่ซื้อได้ไม่ใช่คนธรรมดาจะซื้อก็ซื้อนะครับอยู่ที่ปี2021คือของปีนี้นะครับเหรียญก็จะเป็นเหรียญทำด้วยน่าจะเป็นบรอนซ์นะครับเป็นสำริดซึ่งแค่เหรียญน,นี้ก็พันกว่าบาทแล้วนะครับประมาณพันหถ้าผมจำไม่ผิดพันสีถึงพันหนะครับเป็นเหรียญที่ทำออกมาเฉพาะ บางรุ่นเท่านั้นหรือว่าบางโอกาสเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นภาษาเยอรมันภาษาโอเยอะนะครับหลายภาษาอะไรรอบๆนะครับเกาหลีก็มีคือแต่ละประเทศที่มีตัวแทนมัง้งอันนี้เป็นภาษามาเลย์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ภาษามาลายูอะไรเงี้ยนะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นก็มีนะครับภาษาละตินอะไรเงี้ยไทยไม่มีนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเหรียญก็คุณภาพดีหนักนะครับหนักแล้วก็หนาด้วยนอกจากนี้ก็จะมีตัวไฟฉายนะครับมาใน ช่องโฟมแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตหยิบออกมานะครับค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วก็คู่มืออยู่ตรงนี้ไม่มีอย่างอื่นมาให้แล้วนะข้างล่างน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอุปก,กรณ์กันเลยว่าน่าสนใจยังไงทําไมถึงแพงทําไมเขาถึงซื้อโอเคโต๊ะผมแคบมากเลยตัวไฟฉายนะครับเป็นไฟฉายที่ผลิตด้วยไทยเทเนียมลอ,อยนะครับเกรดน่าจะเป็น tc 4นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเกรดอื่นๆที่ว่า น่าจะดูแบบพรีเมียมมากขึ้นนะครับตัวผิวของไทเทเนียมนี้นะครับจะมีสีออกเงินคล้ายๆตะกัวนะครับดำๆหน่อยแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีพื้นผิวที่ดูแบบว่าเป็นสีเหลือบๆนะครับกับ i 3 t เนี่ยเดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูตอนสักประมาณสักนาทีที่7ที่8หรือว่านาทีที่10นะครับถ้าเกิดถ่ายถึงก็จะดูสีสดกว่าและมีรวดลายมากกว่าแต่ตัว i 5 t เนี่ยก็ดู ขรึมกว่าเหมือนเป็นพี่ก็จะขรึมกว่าน้องก็จะดูแบบสดใสดูแซบแซบกว่านะครับส่วนเบเซลด้านหน้าจะมี LED นะครับผมไม่ทราบ LED ว่ารุ่นยี่ห้ออะไรแต่ว่าเท่าที่ดูเป็นน่าจะเป็น Osram P9 ไม่ก็เป็นนิเชียหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับมีออปติคอลเลนซ์ซึ่งเป็นเลนส์ที่ช่วยในเรื่องของการกระจายควบคุมแสงให้เป็นไปนตามแพทเทิร์นที่เขาดีไซน์ออกมาซึ่งก็เป็นไฟฉายที่สองไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าเน้นแสงกระจายกว้างในยะยะใกล้และกลางมากกว่ากันน้ํามีมาแล้วนะครับโอริง ส่วนข้างเบซลจะมีชื่อรุ่นนะครับ I5T หรือ I5T SN mm hmm. คือ serial number 0881นะครับก็ไม่แน่จะ่าผลิตออกมาทั้งหมด999ตัวหรือว่ายัางไงแต่ตัวนี้เป็นตัวที่881โ oh, อถ้าเป็น888นี่เลขสวยนี่คือจาก9,000น่าจะเป็นหมื่นแล้วนะถ้าขายต่อแต่ว่าตัวนี้เจ้าของเขาซื้อมาด้วยความชอบนะครับไม่น่าจะขายส่วนผิวบอดี้ก็ทำลักษณะเป็นนริงสไปรัลเล็กสลับใหญ่มีโลโก้โอไลท์อยู่ฝั่งนี้ คลิปตัวนี้เป็นคลิปเรนโบ์นะครับเป็นสีสแตเลสแต่ว่าทำสีเรนโบว์ก็คือเป็น PVD เรนโบว์ซึ่งโอไลท์เองเคยทำในวัสดุที่เป็นไทเทเนียมมาแล้วในไฟฉายรุ่น s 1 r หรือ s 1 mini อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นสปริงนะครับคลิปมีมาร์คกิ้งโอไลท์เป็นแบบยุบยุบลงไปแล้วเขียนว,ว่า limited edition เลยมีลานยัดโฮตรงนี้คลิปเป็นแบบเบสซอลแบบเบสบลดาวได้ใช้เป็นแฮนด์ฟรีไลท์ได้นะครับเน็บหมวกเน็บอะไรได้น้ำหนักเยอะนะกว่ารุ่นที่เป็นอลูมิเนียม แล้วก็ฝาท้ายเป็นสวิตช์ชางนูนสีดำพร้อมกับมีตุ่มกันลื่นนะครับแต่และตัวเนี่ยลวดลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นการใช้ความร้อนฮีททรีตเมนต์ขึ้นมาทำให้ผิวเทนนี้เนี่ยม,มีความร้อนแล้วก็เกิดสเปกตรัมขึ้นตามลักษณะที่เขาดีไซน์มานะครับซึ่งก็ดูแบบมันจะว่าเท่ก็เท่นะแตว่าเรียบเนียบก็ได้นะครับเพราะามันดูดำดะเข้มๆนะครับอันนี้ สีอาจจะไม่สดเท่ากับ i 3 t ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันตัวนี้ติดตั้งแบตเตอรี่นะครับอคลคาไลด์ double a หรือว่า2 a มาก้อนหนึ่งฝาท้ายมีโอริงติดตั้งมาแล้วกันนะ้ำฝุ่นละออง ipx 8นะครับคอนแทคเป็นโกลเดต์กันการกัดก่อนแล้วเป็นคอนแทคทองแดงนะครับมีโอริงติดตั้งมาแล้วพร้อมกับอัลคาไลน์ ine, แบตเตอรี่1.5โวลต์ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดไ์หรือ nimh ขนาด1.2โวลต์รีชาร์จเ e เบิลได้ด้วยนะครับแต่ว่า ใช้ได้ไม่เกิน1.5นะ1.2 1.5ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็น3.2ถึง4.2 3.7 3.4ใช้ไม่ได้นะครับห้ามแบนห้ามใช้นะครับอันตรายทอดนด้านไหนก็เป็นเทนนิเนียมแบบนี้เลยนะครับโอเคเราลองใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปแล้วลองปิดฝานะครับในลักษณะพร้อมใช้งานนะครับสวิชจะลั่นทันทีเมื่อเมื่อสัมผัสกันแล้วก็กดเปิดนะครับ UI ของเจ้าตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ติด นะครับที่ระดับโลปล่อยแล้วรีบกดใหม่ก็จะเป็นไฮนะครับโดยการเพิ่มของแสงจะเป็นการค่อยๆบลูมขึ้นนะครับลองสังเกตดูมันจะไม่แบบปุ๊บๆนะครับเนี่ยมันจะค่อยๆบลูมขึ้นค่อยๆสว่างขึ้นนะครับมีแค่2โหมดแค่นี้แล้วก็เป็น low reset นะครับก็คือจะเปิดมากี่ครั้งเริ่มใหม่จะเริ่มที่ low ก่อนเสมอนะครับซึ่งระดับ low ของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลสักครู่หนึ่งน่าจะอยู่ประมาณ 15 l u m e ลูเมนส์รู้ว่ายัางไงนะครับความสว่างนะครับในระดับโลเจ้าตัวนี้อยู่ที่15 l u m e ลูเมนส์รันไทม์นะครับลากได้เลยถึง20ชั่วโมงเมื่อแบตเตอรี่อาัลคาไลชุดเดียวที่เต็มนะครับส่วนระดับไฮนะครับเจ้าตัวนี้อยู่ที่300 l u m e ลูเมนส์ใช้ได้3นาทีแล้วจะดรอปความสว่างลงเพราะมันร้อนเหลือความสว่างที่150 Lumen ลูเมนส์ใช้ได้อีก25นาทีแล้วจะดรอปลงอีกเหลือ10นะครับก็อยู่ที่ประมาณ15 l u m e ลูเมนส์รือว่ายัางไง10 l ลูเมนส์อะไรอย่างเงี้ย ใช้ได้อีก122นาทีสรุปก็คือถ้าเปิดระดับสูงนะครับใช้ได้3นาทีร้อนจัดก็จะดรอปลงเหลือ150ลูเมนนะครับ300เหลือ150ว่างั้นเลยไปนาทีที่4ประมาณนั้นนะครับส่วนระดับโล15ลูเมนเนี่ยลากได้เลยนะครับ20ชั่วโมงซึ่งแสงก็จะเป็นแสงที่มีลักษณะฮอสปอตโตโตสปิลเยอะๆนะเดี๋ยวลองให้ดู ผมไม่ถ่ายแสงให้ดูต้นคลิปดีกว่าเนาะเพราะว่าจะเก็บไฟฉายตัวนี้ไว้นะครับไม่อยากจะใช้เยอะก็จะเป็นโอลก่อน15หลูเมนไฮ300นะครับแสงก็จะประมาณนี้15 300นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ i 5 t eos titanium damascus นะครับถ้าลองเปรียบเทียบกับเจ้า i 3 t ล่ะความจัดจ้านเนี่ยจะต่างกันเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะว่า i 5 t เนี่ยเขาจะมีผิวที่เรียบนะครับดู สมูทกว่าหรูกว่านะมีความขรึมเข้มดำนะครับดารกว่าส่วนเจ้า i3T เนี่ยจะดูแบบวิวิดสีสดใสสะเทือนใจกว่านะครับสีสดสดกว่าจะมีลายครกด้วยซึ่งผิวเองก็จะต่างกันเนี่ยชัดเจนนะครับระหว่างเจ้า2ตัวนี้ใครชอบอะไรก็ไปตัวนั้นนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าทั้ง2ตัวนี้ก็พิเศษ Exclusive ซีทั้งคู่นะครับแพงทั้งคู่เลยนี้6 0 0 0กว่า700 0อันนี้900 0กว่านะครับแพงกว่าก็ ลองดูนะครับใครชื่นชอบก็กดกันไปนะครับในซีรีส์ก็ผมเคยรีวิวเจ้าพวกไอ้พวกนี้ไปแล้วนะ i3T อะไรอย่างเงี้ยมีหลายสีเลยนะครับทำออกมานี่นะครับตรงนี้เนาะอันนี้ของผมเองหมดเลยนะครับของส่วนตัวก็แต่นี้คือพิเศษที่สุดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพขอบคุณผู้สนับสนุนส่งไฟฉายมาให้รีวิวนะครับ m r สเรคนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอดหน้านะครับ ตอนนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์